สาวไปเที่ยวหาดตะโลเจออัมพันทะเล30กิโลกรัมตั้งราคาขาย100ล้านเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางอัญมณีสรียายอชาวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังทราบว,ว่าเป็นผู้ที่พบกับอัมพันทะเลก้อนใหญ่มีน้ำหนัก30กิโลกรัมบริเวณริมชายหาดตะโลกาโปในอำเภอยะริงซึ่งเมื่อได้พบแล้วจึงนำไปให้สถาบันศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าเป็นอัมพันทะเลจริงพร้อมมีใบรับรองโดยเจ้าตัวได้นํามาแบ่งใส่กรองหุ้มด้วยพลาสติกเก็บไว้ในตู้แช่ยเย็นพร้อมเตรียมประกาศขายโดยเจ้าของผู้พบได้ตั้งราคาไว้สูงมากอยู่ที่100ล้านบาทเพื่อหวังเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือคนยากจนขณะเดียวกันเจ้าของได้นาอัมพันทะเลใส่ช้อน ก่อนนำมาลนไฟให้ผู้สื่อข่าวได้ชมกันอีกด้วยสำหรับการเจออัมพันทะเลในครั้งนี้ถือว่าเป็นรายแรกของจังหวัดปะตะัตตานีนางอัญญมณีเปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนม,มกรากคมที่ผ่านมาสามีได้พาตนและลูกไปเที่ยวทะเลชายหาดตะโลกาโปอาําเภอยะริงจังหวัดปะตะัตตานีตนได้เดินเล่นริมชายหาดที่ไม่มีคนพลุกพล่านกระทั่งไปเจอกับบางอย่างที่มีก้อนขนาดใหญ่เห็นว่ามันแปลก จึงเรียกสามีให้มาดูและสามีบอกว่าน่าจะเป็นอำพันทะเลเพราะเคยได้ติดตามเขามาแล้วทําให้ตนตกใจมากหลังจากนั้นตนจึงเก็บมาใส่ก่องและแช่เย็นไว้ก่อนนาอำพันทะเลไปที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตรวจสอบและผลออกมาเมื่อวานว่าเป็นอมพันทะเลจริงมีน้ําหนักที่30กิโลกรัมส่วนอัมพันทะเลนี้ตนกําลังหาตลาด เพื่อจะนําไปขายซึ่งได้ตั้งราคาไว้แล้วถ้ามีคนติดต่อก็พร้อมที่จะขายสำหรับเงินที่ได้ตนก็จะไปใช้ในทางศาสนาและนําเงินไปช่วยเหลือคนที่ลําบากและแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ